สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีครับพี่น้องครับเราพบว่าเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นถึงวังวนของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็ไม่บรรลุผลใช่ไหมครับวันนี้เราพบถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลคือการแก้ปัญหาเรื่องของการผิดหวังกับมนุษย์ที่พึ่งพาไม่ได้แล้วแทนที่จะไปพึ่งพาพระเจ้าเขากลับไปพยายามจะพึ่งพามนุษย์ที่พึ่งพาไม่ได้อีกคนหนึ่งเราดูด้วยกันในพระธรรม1ซามูเอลบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่9ครับว่าเกิดอะไรขึ้น1ซามูเอลบทที่8ข้อ1ถึง9ต่อมาเมื่อซามูเอลแก่แล้วท่านได้ตั้งพวกบุตรชายของท่านให้วินิจฉัยอิสราเอลบุตรชายหัวปีของท่านชื่อยูเอลและคนที่2ชื่ออาบิยาทั้ง2เป็นผู้วินิจฉัยในเมืองเบเอลเชบาแต่พวกบุตรชายของท่านไม่ได้ดำเนินตามอย่างชีวิตของท่านพวกเขาบิดเบือนไปหารายได้ที่ผิดรับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรมพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของอิสราเอลก็พากันมาหาซามูเอลที่เมืองรามาและพูดกับท่านว่าดูเถิดท่านชราแล้วและพวกบุตรของท่านไม่ได้ดำเนินตามอย่างชีวิตของท่านบัดนี้ขอท่านได้ตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งปวงเถิดถ้อยคำที่พวกเขาพูดว่าขอตั้งพระราชาให้วินิจฉัยเราทั้งหลายทำให้ซามูเอลไม่พอใจซามูเอลจึงทูลอธิษฐานต่อพระยาเวและพระยาเวทรงตอบซามูเอลว่าจงฟังเสียงประชาชนในเรื่องที่พวกเขาพูดกับเจ้าเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ละทิ้งเจ้าแต่พวกเขาละทิ้งเราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาตามการกระทำทั้งสิ้นซึ่งพวกเขาทำแก่เราตั้งแต่วันที่เรานำพวกเขาออกมาจากอียิปต์จนถึงวันนี้คือพวกเขาละทิ้งเราและปรนิบัติพระอื่นดังนั้นเขาจึงทำเช่นเดียวกันต่อเจ้าด้วยบัดนี้จงฟังเสียงของพวกเขาแต่เจ้าต้องตักเตือนพวกเขาอย่างจริงจังและสำแดงให้พวกเขาทราบถึงกฎของกษัตริย์ผู้ที่จะครอบครองพวกเขาครับพี่น้องครับเนื้อหาที่เราได้อ่านในวันนี้เนี่ยช่วยสะท้อนภาพอีกภาพนึงให้เราได้เห็นว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาในชีวิตมนุษย์เนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอกครับมันก็วนไปวนมาอยู่ที่เดิมเพียงแต่บางครั้งบางคราวเรามองว่าปัญหาเรามีไม่รู้จบเพราะว่าเราไม่เข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงนะเราพยายามจะแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอยู่เสมอเมื่อหลายวันก่อนเราเห็นว่าคนฟิลิสเตียนเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุคือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ยกับพวกเขาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนสถานที่ที่หีบพันธสัญญาจะตั้งอยู่ไปอีกที่หนึ่งก็เดี๋ยวคิดว่าพระเจ้าจะมีฤทธิ์น้อยลงอะไรเงี้ยเป็นต้นมันเป็นเพียงแค่ปลายเหตุแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงด้วยซ้ำไปอันที่จริงมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยมันกลับไปสร้างปัญหาในอีกที่หนึ่งต่างหากนะครับนะตอนนี้เนี่ยเราพบว่าคนอิสราเอลกำลังทำในสิ่งที่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ของคนฟิลิสเตียคือเขาพบปัญหาเกี่ยวกับผู้นำฝ่ายวิญญาณที่อาจจะไม่สามารถจะพึ่งพาได้อย่างเต็มที่แล้วเขาก็คิดว่าคือจะแก้ปัญหาด้วยการไปพึ่งพาอีกบุคคลหนึ่งที่อาจจะนำความหวังมาสู่พวกเขาได้นะครับตอนนี้เราพบว่าในข้อที่1นะครับของบทที่8เนี่ยบอกว่าต่อมาเมื่อซาอูลแก่แล้วท่านได้ตั้งพวกบุตรชายของท่านไว้วินิจฉัยอิสราเอลนะครับบุตรชายหัวปีของท่านชื่อโยเอลและคนที่2ชื่ออาบียาทั้ง2คนเป็นผู้วินิจฉัยในเมืองเบเอเชบาแต่พวกบุตรชายของท่านไม่ได้ดำเนินตามอย่างชีวิตของท่านพวกเขาบิดเบือนไปหารายได้ที่ผิดรับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรมเราพบว่าแม้ว่าพ่อแม่จะอยู่ในทางของพระเจ้าลูกๆก็ไม่ควรจะประมาทแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีพ่อแม่เป็นคนที่น่านับถือในสังคมคริสเตียนจึงคิดจะทำอะไรก็ได้ตามใจประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยแต่มันก็ไม่ได้ซ้ำรอยทั้งหมดเราพบว่าซาอูลเนี่ยก็ยังโอเคกับพระเจ้าอยู่คือไม่เหมือนกับเอลีในบทที่1ถึง4ที่เราพบว่าเอลีเองเนี่ย
มีลูกที่ไม่เชื่อฟังทั้งฮอฟนีและฟินเนฮัสใช่ไหมครับที่ไม่เชื่อฟังแต่ว่าเอลีเองเนี่ยก็ไม่เชื่อฟังด้วยเหมือนกันคือไม่ตักเตือนลูกให้อยู่ในหนทางของพระเจ้าตัวเองก็เมินเฉยต่อพระเจ้าด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ในเหตุการณ์เดียวกันคล้ายๆกันเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตของซามูเอลแต่ซามูเอลแตกต่างจากเอลีตรงที่ซามูเอลยังดำเนินกับพระเจ้าอยู่แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ลูกๆของเขาเนี่ยแม้ว่าจะมีพ่อแม่ที่ดำเนินกับพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์กลับมีจิตใจแข็งกระด้างพี่น้องครับพี่น้องที่เป็นลูกหลานคริสเตียนผมอยากจะใช้โอกาสนี้อีกครั้งนึงที่จะพูดกับพี่น้องอย่างเปิดใจว่าถ้าพวกเราเนี่ยที่เป็นลูกหลานคริสเตียนลุกขึ้นมาเข้มแข็งกับพระเจ้าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในสังคมไทยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในวงการคริสเตียนไทยเพราะที่เราเห็นผ่านมาเราพบว่าแม้ว่าลูกหลานคริสเตียนจะมีความรู้พระคัมภีร์มากแต่บางครั้งเขาไม่ได้รับใช้พระเจ้าด้วยจิตใจที่ออกมาจากความเต็มใจเขาเพียงแค่ทำแบบอัตโนมัติเพราะว่าพ่อแม่เชื่อฉันก็เลยเชื่อตามโดยไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจว่าเหตุใดจึงทำอย่างที่ตัวเองทำอยู่เพียงเพราะว่าเขาทำตามพ่อแม่เท่านั้นอันจะเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าเกิดว่าเรามีท่าทีแบบนั้นอย่าให้เราเป็นเหมือนกับลูกหลานอย่าให้เราเป็นเหมือนกับลูกๆของซามูเอลที่น่าเสียดายที่มีพ่อแม่ที่เชื่อพระเจ้าแต่ตัวเราเองกลับอยู่ห่างจากทางของพระเจ้าผมเองต้องขอออกตัวว่าจริงๆเราไม่ได้มาจากครอบครัวคริสเตียนผมเองก็ไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าคือผมไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนผมมาเชื่อพระเจ้าตอนที่เป็นวัยรุ่นนั้นบางครั้งบางคราวผมรู้สึกว่าบางทีผมก็ได้เปรียบนะในแง่ของการที่เรามาเชื่อพระเจ้าภายหลังเนี่ยทำให้เราเห็นจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและกลับใจจากชีวิตเดิมๆแต่ผมเห็นใจนะครับพี่น้องที่เกิดมาในครอบครัวคริสเตียนบางครั้งเราขอให้พี่น้องเป็นพยานเนี่ยพี่น้องไม่รู้จะเป็นพยานยังไงเพราะว่าไม่รู้จะกลับใจจากอะไรแต่อย่างน้อยที่สุดเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเกิดมาในครอบครัวที่รู้จักพระเจ้าอยู่แล้วเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องถูกข่มเหงเหมือนกับพวกที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราไม่ต้องถูกเข้าใจผิดเราไม่ต้องต่อสู้อะไรมากขนาดนั้นเราควรที่จะไปได้ไกลกว่าเขาเสียอีกเพราะว่าเรามีต้นทุนที่มากกว่าตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาในบางครั้งแทนที่เราจะเห็นถึงคุณค่าของการที่ได้ใกล้ชิดพระเจ้าแล้วก็ใช้ต้นทุนนั้นอย่างเต็มที่เพื่อให้กำไรเกิดกำไรสูงสุดเนี่ยเรากลับเมินเฉยแล้วก็คือสปอยครับนะเคยตัวใกล้ชิดพระเจ้าแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าภาษาอังกฤษเขาบอกว่า take it for granted คือไม่ได้เห็นคุณค่าของการที่พระเจ้าทรงโปรดให้เกิดมาในครอบครัวของคนของพระเจ้าน่าเสียดายถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะมีชะตากรรมเช่นเดียวกับลูกๆของซามูเอลในเวลานี้ที่ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาแล้วใช้สิ่งนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขในการที่จะทิ้งพระเจ้าในการที่จะบอกว่าเห็นไหมลูกๆของโดยพ้องยิ่งผู้รับใช้เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินกับพระเจ้าเลยแล้วพวกเราจะดำเนินกับพระเจ้าไปทำไมอันนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกันอยู่ดีครับนะเราไม่ควรที่จะใช้นะนี่พูดในฝ่ายของเราบ้างที่เราเป็นคนที่เชื่อพระเจ้านะครับแน่นอนที่สุดคนที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเนี่ยควรจะดูแลลูกๆเป็นอย่างดีแต่เราก็พบว่าบางครั้งมันก็เกินกำลังของพวกเขาบางครั้งลูกๆเองก็อยู่ในทางที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างที่ควรจะเชื่อเราก็ไม่ควรจะใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างหรือเหตุผลในการที่จะอ้างว่าเห็นไหมที่ลูกของผู้รับใช้ยังไม่ทำอย่างนั้นยังไม่ทำอย่างนี้เลยงั้นฉันก็จะไม่ทำบ้างพระเจ้าไม่ได้ฟังเหตุผลแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ฟังข้ออ้างแบบนั้นมันไม่สำคัญว่าลูกของเขาจะทำอย่างที่ตัวเองควรจะทำหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรากับพระเจ้าเนี่ยเราเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยเราไม่ใช่ลูกเขาเนี่ยเราเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยเราจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างที่เราเป็นลูกพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าจะสนใจตรงนี้มากกว่าอย่าเอาความผิดพลาดของคนอื่นมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะปกปิดความผิดพลาดของตัวเองหรือเพื่อจะเป็นข้ออ้างเพียงเพื่อจะบอกว่าขนาดคนที่ควรจะทำเขายังไม่ทำเลยดังนั้นฉันจึงไม่จำเป็นต้องทำคนละเรื่องกันเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราดูต่อปรากฏว่าเขาใช้ข้อนี้เป็นข้ออ้างในการที่ตอบสนองเนื้อหนังของเขาคือเขาเรียกร้องที่จะมีพระราชานะครับมนุษย์ก็เป็นซะอย่างนี้จริงๆแล้วการมีพระราชาผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่มันผิดตรงที่เหตุผลที่จะอยากจะมีพระราชามนุษย์เราก็กลับมาสู่วังวนนี้คือเขาแบล็คเมลหรือเขาเรียกว่าใช้ข้ออ้างเกี่ยวความบกพร่องของชีวิตของซามูเอลเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการที่เขาเองจะตอบสนองฝ่ายเนื้อหนังด้วยการไม่เชื่อฟังซามูเอลอีกต่อไป
ขาบอกว่าเนื่องจากคุณมีข้อบกพร่องในชีวิตจุดนี้จุดนี้เราจึงไม่ต้องการจะเชื่อฟังคุณไม่ว่าคุณจะสอนอะไรอีกเราต้องการพระราชาเราไม่ต้องการคุณอีกต่อไปแล้วมนุษย์นะครับมนุษย์มีเพลงนึงเนี่ยยังอยู่ในใจผมตลอดเวลาในจริงๆเป็นเพลงเก่ามากแล้วแต่ว่าเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากที่บอกว่ายามสุขสันต์มักลืมพระผู้ช่วยกระทำตัวห่างเหินพระเจ้าเราทำให้องค์พระบิดาต้องหวั่นไหวและเสียพระทัยยามมีทุกข์มักเรียกหาพระเจ้าคุกเข่าลงอธิษฐานขอสุขนี่แหละนะเป็นนิสัยมนุษย์แต่พระองค์ทรงอภัยให้พระเจ้าทรงอนุญาตในเวลานี้ข้อที่9บอกว่าบัดนี้จงฟังเสียงของเขาแต่เจ้าต้องตักเตือนพวกเขาอย่างจริงจังและสำแดงให้พวกเขาทราบถึงกฎเกณฑ์ของกษัตริย์ผู้ที่จะครอบครองพวกเขาพระเจ้าบอกว่าเขาอยากได้กษัตริย์ใช่ไหมให้เขาไปแต่ตักเตือนพวกเขาในว่าบอกเขาให้ชัดเจนในว่าการได้กษัตริย์มามีข้อเสียอย่างไรนั่นแปลว่ากำลังจะพิสูจน์ใจเขาว่าถ้ารู้ว่ามีข้อเสียอย่างนี้อย่างนี้ยังจะทำอยู่ไหมถ้ายังจะทำเจ้าจะต้องได้รับผลของการกระทำของเจ้าเองนะโทษกันภายหลังไม่ได้นะอันนี้บอกชัดเจนแล้วถึงกระนั้นก็ตามมนุษย์นะครับถึงแม้จะรู้ว่าจะมีข้อเสียอย่างไรถึงแม้จะรู้ว่าการออกห่างจากพระเจ้าจะนำมาซึ่งผลเสียอย่างไรบางครั้งบางคราวเราก็ยังดื้อดึงที่จะออกไปอยู่ดียามมีทุกข์มักเรียกหาพระเจ้าคุกเข่าลงอธิษฐานขอสุขขอพระเจ้าทรงโปรดนำที่เราจะไม่อยู่ในสภาพนั้นแต่ให้เราที่จะใกล้ชิดพระองค์อยู่แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าเราจะพึ่งพาใครไม่ได้อีกต่อไปก็อย่าให้เราใช้เหตุผลนั้นในการที่จะทิ้งพระเจ้าอย่าโม้แต่สะดุดคนนั้นคนนี้ในโบสถ์เรื่องการสะดุดมันเป็นเรื่องของคนที่เดินไม่ระมัดระวังเรื่องการสะดุดมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่เข้มแข็งพอที่จะเดินหน้าต่อไปหนทางชีวิตมันก็ต้องมีบ้างนะครับที่จะสะดุดอะไรบ้างที่จะมีอุปสรรคบ้างพอสะดุดนิดสะดุดหน่อยเราก็โทษพระเจ้าเราก็โทษสถานการณ์เราก็เอาสิ่งนั้นเป็นข้ออ้างไม่มาอีกแล้วโบสถ์เพราะว่ามีคนที่ทำตัวไม่เหมาะสมเข้ามาในโบสถ์ฉันจะไม่มาโบสถ์แล้วฉันจะไปตอบสนองเนื้อหนังฉันเองมันคนละเรื่องกันการที่บางคนไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณต้องทิ้งการเชื่อฟังพระเจ้าไปไม่ไปอีกแล้วการประชุมที่เคยไปการนมัสการที่เคยไปหรือการอ่านพระคัมภีร์ที่เคยอ่านการอธิษฐานที่เคยอ่านไม่เอาอีกแล้วเพียงเพราะว่ามีบางคนทำให้คุณผิดหวังมันคนละเรื่องกันอย่าให้ความผิดพลาดของมนุษย์ความอ่อนแอของมนุษย์มาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะตอบสนองความต้องการในฝ่ายเนื้อหนังของเราเหมือนที่คนอิสราเอลเหล่านี้ทำในการที่เอาจุดบกพร่องในชีวิตของใครบางคนโดยเฉพาะผู้นำฝ่ายวิญญาณมาเป็นข้ออ้างในการที่จะปฏิเสธการใกล้ชิดพระเจ้าและการติดสนิทกับพระองค์ครับ